สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียเครียดจากงานเปิดกล้องส่องสามีที่บ้านเห็นแล้วอึ้งหายเครียดทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในโลกออนไลน์ได้ไม่น้อยเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปเรื่องราวสุดน่ารักหลังภรรยาเครียดจากเรื่องงานอยากได้กำลังใจเลยเปิดกล้องวงจรปิดส่องสามีที่บ้าน เห็นภาพถึงกับอึง้งทำเอาหายเครียดทันทีงานนี้หาลั่นกันทั้งโซเช,ชียลโดยระบุข้อความว่าเวลาเครียดจากงานให้ลองเปิดกล้องวงจรปิดเวลาสามีอยู่บ้านคนเดียวดูแล้วคุณจะเลิกเครียดจากงานทันทีจากคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสามีของเจ้าของโพสต์กำลังพับเสื้อผ้าอยู่ แต่อยู่ๆก็หยิบชุดเดรสสีชมพูของภรรยาขึ้นมาลองสวมก่อนพาตัวเองไปยืนอยู่หน้ากระจกและโพสต์ท่าตลกๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่าภรรยาสาวกำลังแอบมองอยู่ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนต่างเอ็นดูและอดขำไม่ได้กับพฤติกรรมอันสุดน่ารักของสามีพร้อมกับแซวว่าความลับแตกแล้วฮ่าฮ่าอีคอมเมนต์บอกว่าฉันคิดว่าเมียสวยแล้วฉันก็อยากสวยเหมือนกัน อีกคอมเมนต์บอกว่าอยู่บ้านคนเดียวและอยากลองใส่มานานแล้วอีกคอมเมนต์บอกว่ากระจกวิเศษบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปฐพภีเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ